กับทองกันค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขังผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Brilliant and Future ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับจริงๆแทบจะไม่อยากจะคิดเลยว่าขึ้นบันไดกับลงลิฟต์ในช่วงเวลานี้เป็นยังไงแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้เห็นนะคะครับทองคำยังมีแรงขายออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวครับแม้ว่าระหว่างวันจะมีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบเกือบ8ปีนะครับแต่จะเห็นได้ว่าพอราคาเข้าใกล้แนวต้านสำคัญในโซน 1,790 เหรียญซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเดือนกุมภาพันธ์ของปี2012นะครับการขยับขึ้นต่อของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดครับขณะที่แรงขายทำกำไรสลับออกมาก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนใช้ข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเป็นข้ออ้างในส่วนของการขายทำกำไรออกมานะครับหลังจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP มีการปรับแก้ไขในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ตัวเลขของเดือนมิถุนายนก็กลับมาเป็นบวกด้วยนะครับทางนี้เนี่ยจะเห็นว่าการจ้างงานภาคเอกชนในฝั่งสหรัฐมีทิศทางหรือมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนโดยเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 2.369 ล้านตำแหน่งนะครับขณะที่การจ้างงานในเดือนพฤษภาคมก่อนหน้านี้ติดลบนะครับประมาณ 2.76 ล้านตำแหน่งแต่ก็มีการปรับแก้ไขจากตัวเลขที่ติดลบในเดือนพฤษภาคมก่อนหน้ากลับมาเป็นตัวเลขบวกที่ระดับ 3.065 ล้านตำแหน่งนะครับการแก้ข้อมูลย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมในช่วงที่ผ่านมาครับทำให้นักลงทุนมองว่าสถานการณ์การจ้างงานหลังจากมาตรการการผ่อนคลายหรือการล็อกดาวน์ในสหรัฐมีสัญญาณดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับพูดง่ายๆว่าพอกลับมาเปิดเมืองการจ้างงานแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวหรือกลับตัวในรูปแบบของ V-shape หรือเด้งขึ้นมาเลยครับมุมมองดังกล่าวทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงครับประกอบกับเมื่อวานนี้มีข่าวเกี่ยวกับยาต้านไวรัสซึ่งมีการทดลองในมนุษย์นะครับปรากฏว่ามีการสร้างแอนติบอดีได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ในสหรัฐพอมีการออกมาแถลงการหรือส่งสัญญาในลักษณะของท่าทีดังกล่าวก็ทำให้ทองคำถูกกดดันเพิ่มเติมนอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาบริษัทยาอื่นๆอย่างเช่นแอสตราเซเนกาหรือโมดีนาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าเขากำลังจะมีการทดลองแอนติบอดีหรือไวรัสต้านไวรัสโควิด-19ในมนุษย์เหมือนกันซึ่งคิดว่าผลก็น่าจะมีสัญญาณหรือมีทิศทางออกมาดีคล้ายๆกับบริษัทไซเบอร์อิงของสหรัฐซึ่งมีการประกาศในส่วนของผลของยาแอนติบอดีหรือยาต้านไวรัสโควิด-19ในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสครับประเด็นดังกล่าวก็ทำให้ทองคำมีแรงขายแล้วก็มีการปรับฐานลงมาอย่างที่เห็นครับค่ะแต่การปรับฐานอย่างที่คุณรุ่นบอกว่าคือถ้าใจเย็นแล้วรอได้เนี่ยรอให้มีการย่อลงมาใกล้ๆกับโซนแนวรับปรากฏว่าจริงๆแล้วลงมาที่โซนแนวรับนะคะแล้วก็พยายามยื้อๆกันอยู่ที่โซนนี้แหละถ้าใครรอก็อาจจะได้รับได้ซื้อทองในระดับที่ต้นทุนค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลพอสมควรนะคะครับส่วนนึงนะครับเรายังมองว่าการเปลี่ยนรูปแบบของทองคำจากที่ทางขาขึ้นไปเป็นที่ทางขาลงอาจจะมีช่วงหรือระยะเวลาหนึ่งนะครับในลักษณะของการไซด์เวย์หรือแกว่งตัวออกด้านข้างดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่รอซื้อเมื่อราคาย่อตัวหรือปรับฐานลงมาเข้าใกล้แนวรับเรายังมองว่ายังมีโอกาสที่จะขายแล้วก็สามารถทำกำไรจากการเข้าซื้อหรือการเล่นรอบได้นะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นครับเพราะว่าหากดูจากแรงขายในตัวตลาดทองคำเมื่อคืนนี้นะครับเราเห็นว่าแรงขายในตัวตลาดทองคำในระดับดังกล่าวถือว่ามีแรงขายในระดับที่ค่อนข้างสูงครับประกอบกับการที่ราคาหลุดกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นลงมานะครับรอบที่แล้วราคาหลุดกรอบแล้วก็ชแนลที่ทางขาขึ้นลงมาบริเวณ 1,747 นะครับแต่มีการบีบตัวหรือรีบาวกลับได้ภายใน 1-2 ชั่วโมงแล้วก็กลับไปเคลื่อนไหวในระดับสูงนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยราคาหลุดกรอบแล้วก็ชแนลในส่วนของที่ทางขาขึ้นลงมาบริเวณ 1,758 จากการดิดกลับหรือการฟื้นตัวขึ้นของตัวราคาทองคำเป็นไปอย่างจำกัดครับ
การรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงแล้วนะครับราคายังขยับและก็ดิบตัวไปไม่ถึงไหนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของทองคำที่เป็นการดีดตัวในระดับที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยอาจจะทำให้เทรนหรือทิศทางของราคาทองคำเปลี่ยนจากทิศทางแนวโน้มเชิงบวกกลับมาเป็นไซด์เวย์หรือแกว่งตัวออกด้านข้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรายังมองว่าราคาทองคำก็ยังคงได้รับแรงหนุนนะครับจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19ในสหรัฐซึ่งตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนที่มีการเปิดเผยออกมาเป็นตัวเลขย้อนหลังของเดือนพฤษภาและก็เดือนมิถุนายนนะครับแต่ถ้าเราดูกันจริงๆเราจะพบว่าการกลับมาล็อกดาวน์หรือการกลับมาปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งในสหรัฐครับจะมีการเริ่มควบคุมหรือมีความเข้มงวดกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงณปัจจุบันก็ยังมีกระแสข่าวว่ายังมีอีกหลายเมืองที่ใช้ในส่วนของมาตรการการคุมเข้มแล้วก็การป้องกันในส่วนของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยแคลิฟอร์เนียเอ่ยนิวยอร์กเอ่ยล้วนแต่เป็นเมืองใหญ่ๆในสหรัฐที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีการเลื่อนในส่วนของการเปิดเมืองหรือว่าเป็นลักษณะของการระงับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมอยู่สถานการณ์หรือแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยอาจจะยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้คนหรือนักลงทุนเนี่ยยังมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะดีหรือว่าฟื้นตัวในช่วงต้นแล้วก็เป็นตัวเลขชุดเก่าหลังจากที่มีการเปิดเมืองหรือผ่อนคลายการล็อกดาวน์แต่ถ้าแนวโน้มการล็อกดาวน์หรือมาตรการการคุมเข้มกลับมาเข้มงวดหรือตึงเครียดอีกครั้งหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อในฝั่งสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวหรือตัวเลขต่อไปในต่อจากนี้นะครับอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนคาดการไว้ความเสี่ยงหรือประเด็นดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้นักลงทุนยังคงรอดูการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในระยะถัดไปแล้วก็รอดูสถานการณ์แล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในสหรัฐเพื่อประเมินสถานการณ์หรือทิศทางทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับค่ะถ้าอย่างนั้นเรากำหนดแนวรับแนวต้านยังไงดีคะเพราะว่าเรายังเหลือตัวเลขนอนฟาร์มเพโรอีกตัวนึงนะครับเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงนะครับเราแนะนำว่าในส่วนของแนวต้านซึ่งเป็นแนวต้านย่อยวันนี้นะครับบริเวณ1774ถึง1779ครับหากราคาทองคำรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านระดับดังกล่าวเราแนะนำว่าใครที่มีรองหรือเข้าซื้อทองคำเอาไว้ให้ทยอยปิดสถานะทำกำไรนะครับหรือว่าถ้าต้องการเล่นรอบหรือเป็นลักษณะของการสามารถรับความเสี่ยงได้ก็เปิดสถานะขายนะครับที่1779สต็อปล็อตหรือตัดขาดทุนหากราคาผ่านหรือมีนิวไฮใหม่ใน1790ครับเพราะว่าตัวเลขนอนฟาร์มที่จะมีการประกาศหรือเปิดเผยในค่ำคืนนี้ก็ยังมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะมีการบวกหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งหากตัวเลข ADP แล้วก็ตัวเลขนอนฟาร์มออกมาสอดคล้องกันก็จะทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณหรือมีแนวโน้มเชิงบวกก็อาจจะกดให้ทองคำย่อหรืออ่อนตัวลงมาได้นะครับทางนี้เนี่ยในส่วนของการเข้าซื้อหรือการทำกำไรฝั่งขายอาจจับตาดูที่โลของเมื่อวานครับที่ระดับ1758ถ้ายืนอยู่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อคืนเพื่อทำกำไรแต่ว่าถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยเราแนะนำว่าอาจจะถอยในส่วนของจุดเข้าซื้อมาบริเวณ1747ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นการรีบาวหรือการดิ่งตัวขึ้นเมื่อราคาย่อตัวหรือปรับฐานลงมาเข้าใกล้ระดับดังกล่าวทางนี้ถ้าไม่หลุด1747แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำก็ยังมีลุ้นที่จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์ออกด้านข้างต่อไปครับค่ะมาดูกันที่ตัวของเซฟ50ฟิวเจอร์บ้างเช้าวันนี้เปิดกระโดดแล้วก็ขยับขึ้นไปทำไฮไปเรื่อยๆแต่ว่ารู้จักการกระโดดขึ้นมาแล้วมันบ่ายนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบต้านใหญ่กว่านี้ไหมคะครับต้องลุ้นจริงครับคุณโสภาเพราะว่าจากภาพรวมของเซ็ตซิตี้แล้วก็ตลาดหุ้นนะครับหลายคนก็ยังมองว่าการขยับและการปรับตัวขึ้นของดัชนีไม่น่าจะขยับหรือดีตัวขึ้นไปได้ไกลมากนักนะครับแต่เนื่องจากดัชนีตัวเซ็ตซิตี้ฟิวเจอร์ของบ้านเราก็มีลักษณะของการขยับแล้วก็เปิดแก็บกระโดดขึ้นมานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยดัชนีตัว F50U20ทำนิวไฮเหนือระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบริเวณ898จุด
แต่ก็พยายามสู้ๆหรือพยายามทดสอบหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวอยู่นะครับถ้าภาคบ่ายสามารถยืนได้เราก็มองว่าทิศทางหรือโมเมนตัมอาจจะขยับขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าแนวต้านในระดับถัดไปจะค่อนข้างถี่ครับซึ่งเป็นไฮหรือระดับสูงสุดของช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นโซน 1,903 1,907 หรือว่าโทษครับบริเวณ903จุด907จุดแล้วก็ต้านสำคัญก็คือ913จุดนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของโซนระดับดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นใครที่มีลองโพซิชันอยู่อาจจะต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็อาจจะทยอยลดการถือครองสถานะซื้อลงหรือทำกำไรแล้วกลับมาถือเงินสด อย่างไรก็ตามครับในภาคบ่ายหากดัชนีเกิดไม่ผ่านในส่วนของระดับ898ซึ่งเป็นไฮของอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่ายืนเหนือระดับดังกล่าวได้ไม่มั่นคงนะครับให้จับตาดูโซนแนวรับเป็นแก๊ปที่เขาเปิดกระโดดขึ้นมาบริเวณ888จุดครับถ้าดัชนียังสามารถยืนหรือทรงตัวอยู่ได้ก็อาจจะทำให้มีลักษณะของการทรงตัวหรือมีโอกาสผ่านในส่วนของแนวต้านระดับ898ขึ้นไปนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยเรามองว่าอาจจะเห็นการย่อตัวลงมาที่กรอบแนวรับด้านล่างโซน875จุดก็อาจจะใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุดในส่วนของการกลับเข้ามาเสี่ยงเปิดลองโพซิชั่นอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ในส่วนของดัชนีมีการขยับและปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับตอบรับทั้งประเด็นข่าววัคซีนแล้วก็ประเด็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือการเตรียมยืดระยะเวลาการพักชำระหนี้ออกไปหลังจากสมาคมธนาคารไทยนะครับมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการยืดระยะเวลาการพักชำระหนี้จากเดือนกันยายน ออกไปอีกน้อยๆ 1-2 ปีนะครับซึ่งหากมีการปฏิบัติหรือทำได้จริงประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะลดความเสี่ยงเกี่ยวกับตัว NPL นะครับแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาหรือว่าเป็นยาแรงตัวหนึ่งนะครับที่กลับเข้ามาเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะสร้างความหวังว่าภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนน่าจะสามารถอยู่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการจ้างงานหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเด็นดังกล่าวก็ยังไม่มีความชัดเจนขณะที่ตลาดตอบรับหรือซึมซับปัจจัยบวกไปแล้วในบางส่วนดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ทิศทางของดัชนีตลาดหุ้นในระยะถัดไปครับค่ะได้ค่ะคุณรู้นี่ขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรู้มีประเด็นนี้เข้ามาแต่ว่ายังไม่